สวัสดีครับเฮบริไรเดนครับรีวิว multi t ู o l s มีดนะครับก็เป็นมีดที่ยืมมารีวิวนะครับมีพี่ท่านหนึ่งใจดีให้ยืมมีดหรือว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้มารีวิวราคาเท่าที่ไปสืบทราบไปค้นหาในเว็บไซต์หรือว่าใน Google นะครับประมาณ2000ปลายถึง3,000กลางๆนะครับราคาอาจจะผิดพลาดหรือว่าอะไรแต่ว่าก็เท่าที่ค้นมาก็ได้มาประมาณนี้นะครับนี่คือ v i c t o r y n o x นะครับ rescue t o l lum คือ UM ลำก็คือเป็น luminance นะครับก็คือ lumination luminance ก็เป็น การให้แสงสว่างเรืองแสงอะไรประมาณนี้นะครับรหัสคือ0 8 6 2 3 m w ดนะครับมาเป็นกล่องแบบนี้เลยสไลด์มาข้างในเราจะเจอกับปลอกซองหรือว่าเป็นแค r ี่เคสนะเป็นเคสแล้วก็ในนี้จะมีแพมเฟลตแผ่นพับนะครับซึ่งก็จะมีคำแนะนำในการใช้งานของอุปกรณ์แต่ละอย่างที่มีทั้งหมดเลยนะครับว่ามันใช้งานทำอะไรได้บ้างเป็นภาษาต่างๆเยอะแยะมากมายรูปภาพแผ่นผังทั้งหมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับ เรามาดูกันที่ตัวมีดหรือว่าอุปกรณ์ของเราตัวนี้เลยนะครับซองที่ให้มาเป็นซองไนลอนสีแดงนะครับแล้วก็จะมีการทําขอบด้านนอกเป็นสี High Visible Yellow หรือว่า high visible g r e e n นะครับก็จะเป็นสีแบบแปลนเลยนะครับจะเรียกว่าดูเหมือนขบวนการ5สีหรือจะออกแนวสีจัดจ้านก็ได้นะครับแล้วก็ด้านหลังของซองจะมี b บ l t loop นะครับก็คือสามารถจะร้อยกับเข็มขัดหรือว่าจะใช้เชือกมัดกับเป้กับอะไรอย่างี้ก็ได้นะครับโดยที่มันยึดไว้ตัว ด้วยตัว rivet นะครับเป็นตาไก่ยึดไว้แบบนี้แล้วก็ใช้สอดเข้าไปในเข็มขัดในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ซองก็จะเป็นลักษณะคือหุ้มด้านข้างด้านบนทั้งหมดเลยแล้วฝาปิดก็จะมีโลโก้สัญลักษณ์ victorinox นะครับเป็นโลโก้ e m b l e ม,มหรือว่าเป็นเหรียญตรานะครับที่ผลิตด้วยโลหะนะครับแบบนี้ติดมาเรียบร้อยเลยซองก็ผลิตด้วยไนลอนนะครับสีแดงเห็นชัดเจนเลยการเปิดก็เปิดด้วย velcro นะครับแล้วข้างในก็จะมี การบุหนังสังเคราะห์นะครับไว้ด้วยแล้วก็จะมีตัวอุปกรณ์นะครับอยู่ในซองของเราแบบนี้นะครับจะหยิบใช้งานก็จับตัวดอคอดนี้นะครับจับมาแล้วดึงดอคอดนี้คิดว่าเจ้าของเนี่ยน่าจะติดเข้าไปทีหลังนะครับไม่น่าจะมีมาให้หรือยังไงนะครับก็ทําให้หยิบออกมาง่ายขึ้นประมาณนี้นะครับตัวอุปกรณ์ก็จะมาในลักษณะเป็น multi tool นะครับก็คือจะเป็นมีดแล้วก็คีมพับอุปกรณ์พับทั้งหมดก็อยู่ในนี่นะครับแบบนี้นะครับ ก็ซองกับตัวอุปกรณ์ก็เข้ากันดีนะครับสีก็จัดจ้านชัดเจนเห็นชัดเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคตัวอุปกรณ์ก็จะมาในลักษณะตัวสเกลหรือว่าตัวกลิปด้ามด้านนอกเนี่ยผลิตด้วยวัสดุสังเคราะห์นะครับประเภทพลาสติกชนิดพิเศษซึ่งก็จะ น่าจะเห็นชัดนะครับในที่ที่มีแสงน้อยรวมถึงบางทีวางทำหล่นนะครับหรือว่าลืมไว้ตรงไหนสักที่หนึ่งแล้วเราก็สามารถจะมองเห็นในที่ที่ระยะห่างออกไปได้นะครับว่าเออมีดเราหล่นอยู่ตรงไหนต้องหยิบใช้แล้วอะไรแบบเนี้ยส่วนไลเนอร์หรือว่าตัวฮาร์ดแวร์ข้างในก็เป็นสแตนเลสสตีลนะครับเกรดเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นเกรดอะไรแต่ว่าเป็นสแตนเลสสตีลที่ค่อนข้างที่จะต้านสนิมได้ดีประมาณหนึ่งเลยนะครับ แล้วก็ส่วนท้ายตรงนี้เราจะเห็นว่ามีส่วนที่ยื่นออกมาชาัดเจนนะครับตรงนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาสําหรับใช้ทุบกระจกนะครับอย่างเช่นกระจกรถกระจกหน้าต่างอะไรแบบนี้ในการกำแล้วก็ใช้ทุบเข้าไปนะครับตัวปลายเองก็จะเป็นลักษณะคือเป็นตุ่มเหลี่ยมๆนะครับไม่ได้คมเท่าไหร่นะแต่ก็มีพอยท์ที่เล็กนะครับเล็กๆแบบนี้ ก็สามารถจะใช้ทุบกระจกนะครับกระจกรถกระจกบ้านกระจกหน้าต่างในกรณีที่ต้องการใช้งานเป็นอุปกรณ์ฉุกเฉินในการทุบกระจกเพื่อหน,นีนะครับหรือว่าจะออกจากพื้นที่ที่มีข้อจํากัดนะครับในด้านความปลอดภัยอะไรแบบนี้นะครับก็ยื่นออกมาแบบนี้เลยนะครับพับเก็บไม่ได้อะไรไม่ได้นะครับส่วนตัวสเกลด้านข้างก็จะมีชื่อรุ่นนะครับ rescue t o อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภยัยช่วยเหลือประมาณนั้นพร้อมกับโลโก้ victorinox ส่วนฝั่งนี้ก็ไม่มีโลโก้อะไรเรียบๆนะครับ เช่นเดิมนะครับวิกตอรีนกนิยมจะทำทูตสปิกส์นะครับหรือว่าไม้จิ้มฟันมาไว้นะครับแบบนี้มีขายตั้งหากด้วยถ้ามันหล่นหายนะครับอีกฝั่งหนึ่งน่าจะเป็นทวิเซอร์นะครับหรือว่าปากคีบขนาดเล็กเป็นแหนบนะครับในกรณีที่บางทีโดนมแมลงต่อยหรือว่าต้องการคีบอะไรเล็กๆก,ก็ใช้ทวิเซอร์เนี่ยหนีบแล้วก็ยกหนีบดึงออกมาได้นะครับก็มีมาให้ก็มีขายแยกด้วยนะส่วนใหญ่คนจะทําไอ้สตัวนี้แหละทั้งทวิเซอร์ทั้ง Twitter, ทูตสปิกส์เนี่ยหาย ในชนะ็อปวิกตอรีเนาะก็จะมีขายนะครับผมก็ไม่แน,น่ใจว่ากี่บาทแล้วนะครับนอกจากนี้ก็จะมีแรนยัดริงนะครับหรือว่าห่วงสําหรับใส่สายคล้องสายล่ามกันหายรวมถึงห้อยพุงกุญแจรถอะไรแบบนี้กุญแจบ้านหรือว่าห้อยกับอย่างอื่นก็ได้ถ้าต้องการแต่เจ้าของเขาห้อยเจ้าดรอคอร์ดนะหรือเป็นตัวเอาไว้ดึงนะครับดัวดึงซิฟอะไรอย่างเงี้ยห้อยไว้ให้ดึงออกมาจากตัวซองพกพาได้ง่ายนะครับส่วนอื่นก็จะเป็นอุปกรณ์ที่มีพับอยู่ในตัวอุปกรณ์ มีดเล่มนี้นะครับหรือว่ามัลติทูเล่มชิ้นนี้นะครับก็จะมีมีดนะครับซึ่งก็จะมีรูสําหรับช่วยในการเปิดนะครับรูนี้จะเป็นรูทรงโอเวลทรงไข่ไก่ทรงรีนะครับก็ไม่เหมือนสไปเดโก้นะเพราะว่าสไปเดโก้จะมีรูทรงกลมแบบนี้นะครับเป็นลิขสิทธิ์ของเขานะถ้ารูกลมต้องขออนุญาตสไปเดโก้ก่อนนะครับตัวของมีดก็จะเป็นลักษณะมีเนินเคิร์ฟแบบนี้นะครับทำให้เรามีพื้นที่ในการจับแล้วก็สามารถจะใช้นิ้วดันนะครับด้วยมือเดียวได้นะครับ แล้วมีดก็จะล็อกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะ multi tool ที่มีด้ามจับที่ค่อนข้างกว้างนะครับเมื่อเทียบกับมีดนะครับเพราะว่ามันต้องมีที่เก็บเครื่องมืออื่นๆอีกด้วยแล้วก็ด้านล่างก็มีเคิร์ฟนะครับทำให้จับแล้วก็รู้สึกว่ามันสบายมือนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าตัวสเกลด้านข้างไม่มีลายกันลื่นเท่านั้นเองนะครับส่วนมีดเองก็จะเป็นทรง drop point นะครับเป็นลักษณะคือมาอย่างนี้แล้วลงนะครับแล้วก็ตัวกรายดิ้งก็เป็น convex g r i n ฝั่งนี้นะครับหรือว่าเป็น v grind ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเป็น Griding แบบ e r r a t e d นะครับก็คือเป็นฟันเฉียง ซึ่งส่วนหน้าก็จะเป็นสเตรเทจส่วนใหญ่เราจะเห็นมีดสเตรเทจหรือมีดฟันหยักเนี่ยมันจะหยกักบริเวณด้านในนะครับแล้วด้านหน้าก็เรียบแต่ตัวนี้เนื่องจะเป็นมีดที่ใช้งานกู้ภัยนะครับโดยเฉพาะก็คือออกแบบมาสําหรับใช้ตัดเชือกไฟเบอร์สายยางสายไฟรวมถึงสายซีดเบลสายลัดเข็มขัดอะไรพวกนี้เพื่อหนีนะครับเพื่อเอาชีวิตรอดเพราะฉะนั้นส่วนด้านหน้าของตัวคมมีก็จะเป็นสเตรเทจก่อนแล้วค่อยมาเป็นเพลนหรือว่าใบเรียบด้านในนะครับก็คือเน้นการใช้งานคือ จิ้มเข้าไปที่แย่ปเข้าไปแล้วก็ตัดนะครับส่วนปลายมีก็กดลงช่วยในเรื่องของการสอดเข้าไปในพื้นที่ที่มีขนาดเล็กนะครับแล้วก็ช่วยป้องกันการบาดแทงบาดเจ็บเพิ่มขึ้นนะครับในกรณีที่แบบไปเจอไปช่วยคนที่เขาประสบอุบัติเหตุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราต้องตัดเสื้อผ้าเขาออกหรือว่าตัดบางอย่างให้หนีออกในการใช้งานบางทีเร่งรีบนะครับแล้วก็ไม่ได้ระวัง ปลายมีอาจจะไปทิ่มตามคนอื่นนะครับโดยไม่ตั้งใจปลายก็ไม่ได้แหลมพอที่จะใช้งานเป็นอุปกรณ์ใช้แทงอะไรได้นะครับแต่ก็เรียวแล้วก็บางพอที่จะสอดเข้าไปในกางเกงเสื้อผ้าหรือพื้นที่แคบๆใช้ในการตัดเชือกตัดเสื้อผ้าเพื่อหนีได้นะครับแล้วก็คมก็ค่อนข้างคมเลยนะค,นคมกว่ามีดหั่นสเต็กเยอะเลยนะครับดูนี้ก็ช่วยให้เปิดง่ายขึ้นนะครับแม้ว่ามือเปียกหรือว่าใส่ถุงมืออยู่ก็าตามค่อนข้างใหญ่เลย ส่วนใบมีดก็เป็น Victory Nox Swiss Made นะครับไม่ได้บอกว่าเป็น s t สเ l น s s t t e l l เกรดอะไรเบอร์อะไรไม่มีไม่ไม่ได้มีบอกนะครับก็ประมาณนี้ส่วนการพับเก็บก็คือมีตัว Liner Lock อนะครับอยู่ตรงนี้เราจะเก็บเราก็ต้องดันตัว n i r นครันเพื่อให้อ้าออกแบบนี้นะครับดันดันมาด้านนี้นะครับดันขึ้นอย่างนี้นะครับดันขึ้นอย่างนี้นะแล้วพับปกติเราจะเห็น Liner ร์ล็อกเนี่ยมันจะเป็น การดันลงนะครับแล้วพับแต่ว่านี้เขาให้ดันขึ้นเพราะว่าเขาออกแบบมาคือบางทีเวลาเรากำมีดนะครับรีบๆเร่งๆเนี่ยแล้วตัวล็อกมันดันถอยหลังแบบนี้นะมีดก็พับหนีบมือเขาเลยออกแบบมาให้ง้างขึ้นอย่างนี้นะก็คือดันมาสาหรับคนถนัดซ้ายก็ดีไปเลยนะเพราะว่าใช้นิ้วิมือซ้ายดันแล้วก็พับแบบนี้ได้นะครับแล้วมีดก็ไม่มีมีดทราเวลนะคือเป็นฟรีตลอดเลยนะครับแต่พอขึ้นก็มันก็จะล็อกนะครับประมาณนี้ ตัวล็อกบาร์ก็แน่นหนาดีนี่คือมีดนะครับหลักๆก,ก็ใช้เป็นฟันเลื่อยตัดเชือกตัดซีดเบลอะไรแบบนี้ได้นอกจากนี้นะครับจะมีเป็นแคนโอเพเนอร์นะครับ,เ,เ,ป opener, รบเปิดไม่ใช่แคนสิบอทเทิลโอเพเนอร์นะครับที่เปิดขวดก็คือใครเป็นนักเดือดก็นะครับสามารถใช้งัดเปิดขวดส่วนหัวเป็นแฟลตเฮดหรือหัวแบนนะครับใช้ขันเป็นไขควงหัวแบนแล้วตรงนี้เป็นไวส์สติปเปอร์หรือตัวบอกสายไฟนะครับอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับก็ค่อนข้างโลโปรไฟลดีส่วนการเก็บก็ มีล็อกเหมือนกันนะครับดันแล้วก็พับนะครับแบบนี้มี h a l ท t r เ v e l นะครับตัวนี้ถัดมาอีกนะครับบริเวณตรงไหนนะครับเดี๋ยวนะตรงนี้นะครับเราต้องสังเกตดูดีๆจะมีเป็นเดือยตรงนี้อีกทีนะครับเรามาดูว่ามันคืออะไรฝั่งด้านบนนะครับตรงนี้ดันขึ้นมานะครับเราจะเจอว่ามีเลื่อยหรือว่าเป็นใบมีด f u l serrated แล้วเป็นคล้ายๆเป็นฮุกนะครับตรงปลายด้วยคือเวลาเปิดเนี่ยต้องเปิดตรงบริเวณปลายตรงนี้นะครับใช้มือดันขึ้นมาอย่างนี้นะครับ ส่วนของมีดก็จะเป็นลักษณะคือเป็นมีดที่มีความโค้งนะครับแล้วก็สันมีดก็จะโค้งลงแบบนี้แล้วปลายมีดก็จะมีส่วนที่มันไม่คมตรงนี้นครับที่ผมใช้นิ้วดันออกมามันก็จะไม่บาดแล้วก็ส่วนใบมีดเองก็จะเป็นแฝดกลายตรงนี้แล้วก็จะมีสเตรเทสนะครับตรงนี้ออกแบบมาสําหรับตัดไฟเบอร์โดยเฉพาะนะครับไฟเบอร์คือเชือกสายยางอะไรพวกนี้แล้วก็พวกเสื้อผ้าผ้าหนาๆอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือออกแบบมาให้มีดสามารถสอดเข้าไปได้โดยที่ปลายมีดไม่ทิ่มไม่ตาผู้บาดเจ็บเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ไม่ทําลาย เนื้อวัสดุส่วนที่เราไม่ต้องการตัดด้วยนะครับมันจะใช้เฉพาะส่วนที่มันเป็นฟันเลื่อยทั้งหมดนะฟันหยักทั้งหมดซึ่งอันนี้ก็เพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มแรงฉุดเวลาเรากระชากหรือว่าเราออกแรงตัดนะครับดึงดันเนี่ยมันก็จะทําให้คมมีดมันบาดลงไปในเนื้อวัสดุได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ตัดผ่านได้ง่ายเราใช้เวลาสั้นลงด้วยแล้วก็ปลายมีดก็ปลอดภยัยอันนี้ก็จะเป็นมีดฟูลสเตรเทนะครับแบบนี้ก็ตัวนี้ก็ สามารถพับเก็บได้เลยนะครับไม่มีล็อกนะครับอันนี้ก็คือดันเก็บก็คือจับแล้วก็ดันแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับเท่าที่เจอก็มีเครื่องมือประมาณนี้ฝั่งนี้มีอะไรอีกนะครับฝั่งนี้นะครับตรงข้ามกับตัว g r a s s breaker นะครับก็มีปลายอย่างนี้เหมือนกันนะครับเราลองยกขึ้นมาดูเราจะเจอกับตัวเลื่อยนะครับซอซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเลื่อยขนาดเล็กนะครับเป็นเลื่อยที่ปลายเรียวแล้วก็ฟันเลื่อยก็จะเป็นลักษณะคือ เป็นฟันแถวเดียวนะครับไม่ได้มีสลับซ้ายขวาอันนี้น่าจะเป็นเลื่อยเอาไว้ตัดพวกออไม้นะครับรวมถึงวัสดุไฟเบอร์บางอย่างนะครับที่ไม่ได้มีความแน่นแล้วก็หนาจนเกินไปแล้วก็เลื่อยนี้น่าจะเป็นแบบ cross grain ก็คือตัดขวางเสี้ยนนะครับถ้า end grain มันจะเป็นฟันอีกแบบหนึ่งก็ใบค่อนข้างยาวแล้วก็หลังก็จะโค้งโค้งนะทำให้เราสามารถจะไม่ต้องแบบก้มข้อมือเยอะแค่วางแบบนี้มันก็สามารถจะกินเนื้อไม้หรือว่าเนื้อวัสดุได้ดีแล้วนะครับพับกลับกออ็อันนี้ มีล็อกไหมนะครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนเนาะมีไม่มีล็อกนะครับมันก็จะเป็นแน่นๆหน่อยประมาณนี้นะครับเท่าที่เจอก็จะเจอประมาณนี้นะครับมีเครื่องมืออะไรอีกนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเพิ่มเติมนะฮะโอเคนะครับเลื่อนนี้นอกจากจะใช้ตัดไม้นะครับได้บ้างนิดหน่อยแล้วจริงๆหลักๆคือออกแบบมาตัดกระจกโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าตัวใบเลื่อยเขาเองเนี่ยเขาไม่มีการคัดครองเลื่อยหรือว่าการสลับฟันนะครับทำให้ ตัวเลื่อยเนี่ยมันตัดผ่านของที่มีอ,อะไรนะเขาเรียกเศษผงเยอะๆมากไม่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแก้วเป็นกระจกเนี่ยที่เหนียวเนียวเนี่ยมันสามารถจะหั่นผ่านกระจกได้เลยนะครับ mm. คือแทงทุบกระจกเข้าไปก่อนแล้วปลายของเลื่อยนี่ยแยลงไปแล้วก็ใช้เป็นเลือยตัดกระจกนะครับในกรณีที่มันมีฟิล์มเหนียวๆป้องกันการแตกก็สามารถใช้เลื่อยกระจกนะครับเพื่อเอาตัวรอดหนีออกมาได้แล้วใบเลื่อยนี้สามารถถอดได้ด้วยการใช้ครีมนะครับดึงตรงนี้ออกแล้วก็ขยับเอาใบเลื่อยออกนะครับเมื่อใบเลื่อยสึก เสียหายหรือว่าเกิดชำรุดขึ้นมานะครับก็ประมาณนี้ส่วนการพับเก็บก็จําเป็นจะต้องระมัดระวังมากๆเลยครับในการพับเพราะว่าองศาหรือว่าตําแหน่งของการพับบางทีมันอยู่ในลักษณะที่จับอย่างนี้ลรวพับแล้วมันหนีบมือนะครับก็จับใน,นลักษณะที่พ้นการพับอย่างนี้นะแล้วก็พับกลับเข้ามานะครับท้ายนี้นอกจากจะเป็นตัวทุกกระจกแล้วจะเป็นตัวล็อกอกลไกใบเลื่อยข้างในด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนอีกอันนึงที่เป็นอุปกรณ์อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะมี เป็นฟิลิปเฮดนะครับหรือว่าหัวแชกนะครับขนาดค่อนข้างใหญ่เลยน่าจะเป็น P1 P1 นนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นพันช์นะครับเป็นวีเมอร์พันช์ใช้เจาะทะลวงพวกเส้นใยไฟเบอร์หรือว่าหนังอะไรแบบนี้แต่ไม่มีรูอะไรนะครับแล้วก็ตัวเปิดขวดที่เอ่อตัวเปิดกระป๋องนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับเหมือนตัวเปิดกระป๋องนะครับจะไม่มีนะครับก็จะเป็นตัวเปิดขวดฝาเปิดขวดเท่านั้นนะครับ ประมาณนี้นะครับนี่คือ Victorynox Rescue 2นะครับส่วนชื่อนะครับ LUM Luminance นะครับก็เดาว่าน่าจะเรืองแสงด้วยนะผมใช้แสง UV ส่องดูนะครับเดี๋ยวลองดับไฟดูว่ามันจะเรืองแสงเหมือนที่เขาบอกจริงๆหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนี่นะครับก็เรืองแสงนั่นแหละนะส่วนฝั่งนี้ยังไม่ค่อยโดน UV นะครับลองฉายแสง UV ลงไปนะครับมาดูกันว่ามันเรืองแสงขนาดไหนกันนะครับ <arent> <พ>ประมาณนี้ก็เมื่อตากแดดใช้งานการแจ้งถ้าวางในที่ร่มๆมันก็เห็นแล้วนะครับเห็นชัดแล้วนะก็เป็นมัลติทูที่สวยเท่ดีนะครับประมาณนี้อุปกรณ์ก็มีพอใช้งานแล้วมีเลื่อยมีมีดฟันหยักมีมีดฟันเรียบสลับหยักนะครับมีที่เปิดกระป๋องมีที่ทุกกระจกแล้วก็สามารถจะมีไขควงใช้งานได้ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับ ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนขอบคุณพี่เจ้าของมีดเล่มนี้ที่ส่งมาให้รีวิวยินดีและขอบคุณมากๆนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่ตอดหน้านะครับทุกคนนี่คือ v i no c t o r y n o x Rescues 2นะครับวันนี้สวัสดีนะครับเฮบิไรเดนเอาท